ิตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านกลุ่มทอผ้าไหมบ้านยางชะลมของคุณแม่รำไพจารัตนะคะหมู่ที่2ตำบลตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มาเปิดบูธในงานเกษตรในปีนี้นะคะก็จะอยู่ร้านแรกเลยนะคะ F4 นะคะอยู่ตรงมุมแรกเลยตรงทางเข้าตรงข้ามวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะนี่นะคะมาออกบูธร้านผ้าไหมสวยงามมากนะคะผ้าไหมต้องอยู่ในเกณฑ์กลุ่มนะคะเพื่อนสี่ได้มาจัดในบูธออกงานในวันนี้นะคะแม่ติดแขกอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมผ้าไหมในร้านกันเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายหลายลวดลายเลยนะคะมีลายเต่าน้อยเต่ามงคลลายร้อยดาวนะคะผ้ายาวผ้าลายสิงห์และก็ลายมังกรเป็นผ้ายกปะยกทองนะคะเดี๋ยวเราไปถามแม่กันดีกว่าแม่กำลังคุยกันอยู่นะคะวันนี้มีแขกนะคะเดี๋ยวเราถอดรองเท้าก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่แม่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาเปิดร้านอยู่ร้านแรกเลยร้านแรกของพวกเขาอยู่ข้างในเนาะใช่อยู่ข้างในเยอะไหมข้างในข้างในเยอะอยู่ค่ะร้านผ้าไหมข้างในเยอะนะคะแล้วอันนี้ไม่ถึงมันไกลไกลไกลค่ะแม่หนูก็จะเจาะร้านแม่ก่อนวันนี้ได้มีโอกาสเพราะว่าเราเพื่อนๆเข้ามากล้องของแม่ลำไผ่จารัตก็จะอยู่มุมนี้นะคะเพื่อนสี่ก็ของผ้าไหมใช่หน้าวัดโยธาประสิทธิ์โยธาประสิทธิ์ของผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะก็จะมีหลายลวดลายเลยนะคะส่วนใหญ่ผ้าอยู่ในยูโทโอท็อปนะคะเพื่อนสี่ที่มาเปิดบูธนะคะถ้าไม่ชื่อพัทที่เกิดมาแล้วนะคะแม่คะอันนี้ลายอะไรคะแม่ะนี่อันนั้นเหรอคะค่ะนพเก้าจ้ะลายนพเก้าเอฟซีเป็นอันนี้สีธรรมชาติไหมใช่ใช่ธรรมชาติพุ่งยืนนะคะลายนพเก้าสอดเนี่ยหางมีหางกระรอกด้วยนะคะนี่เอฟซีลายนพเก้าสวยงามมากเลยอันนี้เป็นผ้านุ่งไหมแม่มีลายคุมก็ได้นุ่งก็ได้อันนี้ลายนพเก้าอันนี้ลายดอกรักราชกัญญาเนาะแม่เนาะใช่ไหมอันนี้ดอกรักราชกัญญาเนาะใช่สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายตะขอเจ้าฟ้านะคะน้องเขามาเลือกผ้าถุงเลยของแม่ลำไพจะมีผ้าถุงด้วยนะเพื่อนมีเสื้อมาขายด้วยเหรอแม่เสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีผ้าถุงด้วยสำเร็จด้วยเขาอยู่ไอ้นั่นน่ะนี่ครับสีครามอ๋อเขาเอามาเอาช้างเอามาเขาช้างอย่างเราไปเขาเป็นทำงานไปอยู่ที่เมืองโบราณโอ้สมุทรปราการนะแม่และลายอันนั้นลายอะไรคะที่พาดอยู่เนี่ยค่ะลายดอกพิกุลโอ้ร้านเพื่อนเนี่ยลายของแม่เลยเดี๋ยวเราเก็บงานก่อนค่อยโทรหาเด็กๆมีผ้าถุงด้วยนะคะเป็นผ้าคลามสวยงามเลยนะคะเพื่อนก็มาเลือกได้นะคะร้านของแม่ลำไพจารัตก็จะอยู่ตรงข้ามวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะก็มีหลายอย่างแม่มาวางบูธไปนี่อันนี้ลายดอกพิกุลนะคะมีหลายอย่างให้เลือกมากมายเลยแล้วก็จะเป็นผ้าโชว์ก็จะมีผ้าโชว์ก็จะมีผ้าลายสิงห์แล้วก็ผ้าลายมังกรคู่นะคะมังกรคู่ของคุณลำไพผ้าไหมทอมือนะคะอำเภอลำดวนนะคะแค่นั้นก็รู้จักกันนะเขาจะเอาผ้าบ่อยที่จะไม่เห็นเกมมาจะให้เอาขอให้มันเอาเอวพี่เลยฝั่งนี้นะคะโทษนะคะแม่จ้าฝั่งนี้ค่ะ
ขึ้นมาเลือกกันได้เลยนะคะอันนี้ไปจนฝั่งสีธรรมชาตินะคะสวยงามแม่อันนี้นางไม่เคยเห็นอันนี้ลายอะไรคะนี่นี่นางไม่เคยเห็นอ๋อผ้าโหนจ้ะโหนอะไรคะนี่โหนธรรมดาโหนประยุกต์โหนประยุกต์สีธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้หมักยังไม่หมักโคลนหรอแม่หรือยังไงหมักโคลนแล้วเป็นข้าวหมักโคลนอ๋อราคาเป็นสีสดใสอ๋อราคาอันนี้เป็นผ้าหมักโคลนแล้วนะคะสีธรรมชาติหมักโคลนนะคะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนจีสมาร์ทเขาจะโชว์แบบอันนี้จะเป็นดอกชบานะสวยจริงๆนะแม่นะนี่ก็สวยเนี่ยธรรมชาติอันนี้อะไรนะเครือสมองเครือสมองเครือสมองพอเป็นเครือสมองเครือสมองพอสีธรรมชาติสวยจริงๆเลยนะคะพี่เอ็มซีก็จะเป็นผ้าส่วนมากจะเป็นผ้ายาวเพราะว่างานโชว์คืองานที่ละเอียดนะคะส่วนมากแม่ลำไพจะเอาไหมละเอียดมาเลยนะคะพี่เอ็มซีนะคะก็ในร้านของแกไม่ว่าจะไปในงานโอทอปหรือว่างานโชว์อะไรนะคะของแม่ลำไพเขาจะงานละเอียดมากแม่อันนี้เป็นสีครามหรือสีเคมีคะนี่สีครามผ้าครามย้อมครามนะคะเพื่อนๆนี่ย้อมครามนะคะอันนี้มีช่างมาเย็บด้วยเหรอนี่นะคะเป็นลายตะขอเจ้าฟ้านะคะเรื่องสีแวะมานะคะของร้านแม่ลำไพจารัตนะคะอยู่ตรงวัดป่าโยธาประสิทธิ์เข้ามาร้านแรกเลยก็จะมีผ้าให้เลือกหลากหลายลวดลายนะคะมีลายทันสมัยจะขอเจ้าฟ้านะคะลายโฮนะคะโฮสายน้ำหรือสายน้ำธรรมดานะคะสโรงเป็นผ้าไหมประยุกต์นะคะผ้าลายสมอลผ้าลายดอกอันนี้เป็นพิกุลหนูไม่เคยเห็นเลยผ้าแบบนี้ผ้าพี่คุณหกตะโกหน้าหลังเลยใช่ไหมพ่อสวยงามเนี่ยเพื่อนเป็นผ้าผ้าดอกพี่คุณชายคุยหน้านางนะคะสวยงามจริงๆดอกพี่คุณพื้นนี้สวยจริงๆเพราะว่าเขาสูงกว่าเราน้องเล็กจ๋าน้องเล็กน้องเล็กแม่วันจับให้แม่นิดหนึ่งได้ไหมลูกแม่จะโชว์กำลังจะโชว์ผ้าดอกพี่คุณเพราะว่าไม่เคยเห็นลายนี้เลยอันนี้ดอกพี่คุณแบบโบราณสุดๆเลยนะเพื่อนสิเขาจะทอขั้นนะคะเป็นดอกพิกุลตาพ่ออันนี้ผืนนี้เท่าไหร่สวยจริงๆเลยอันนี้นี่แม่จ้ะไม่มันมาจากไหนอันนี้สองอันนี้6 ตะกอ2,400 2,400 บาทนะเพื่อนๆละเอียดมากเลยก็หนาเอาหนูเอาข้างนี้ด้วยข้างนี้ทอใหม่บ้านเนี่ยข้างนี้แอฟซีนุ่งได้2หน้าเลยนะคะสวยงามใช้ได้2ด้านเลยครับอันนี้เป็นสีเคมีหรือธรรมชาติแม่อันนี้เป็นเคมีเคมีนะคะเป็นผ้าดอกพิกุลอุ้ยสวยจริงๆละเอียดยิบเป็นช่างระดับครูเลยนะคะชายคุยหน้านางสวยเนาะสวยจริงๆเขาทำได้เขาทำสีนี่ลูกหลาเขาทำแบบลายได้เสมอกันเด๊ะเลยเพื่อนนี่นะคะเพื่อนผ้าลายดอกพิกุลเป็นผ้าอัตลักษณ์ของสุรินทร์นะคะก็ทําทอขั้นพิกุลทอขั้นเป็นสอดไส้เดี๋ยวเขาทอหางกระรอกหรือทอนิ้วนี่แม่เฮ้ยเขาทอนิ้วหรือทอหางกระรอกนี่กระนิ้วกระนิ้วพันเกลียวก่อนครับพันเกลียวนะคะผ้ากระนิ้วนะเออทอเกลียวกระนิ้วสวยจริงๆซอกกระนิ้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาทำชายคลุยนะชายคลุยหน้านางสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนราคาเท่าไหร่นะคะ2,400บาทนะคะอันนี้เป็นลายที่หายากนะคะแล้วก็อันนี้ราคาถูกสุดเลยครับถูกสุดคือเราเพิ่งจะเห็นผืนเดียวนะคะสี่อันนี้เพิ่งจะเห็นผืนเดียวตั้งแต่ทำผ้าไหมมาเพิ่งจะเห็นดอกพิกุลผืนนี้แบบเหมือนพิกุลทองเลยนะเพื่อนสี่อันนี้ด้านหน้าด้านในนะด้านในอันนั้นก็อันนี้อีกหนึ่งก็จะเป็นอีกลิมิตหนึ่งอันนี้เป็นนี่นะคะเพื่อนสีโอ้สวยงามเลยนะคะก็มาแวะได้นะคะที่ร้านแม่ลำไพจารัตนะคะตรงข้าม
วัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเข้ามาร้านแรกเลยนะคะเพื่อนจีผ้าผืนนี้มีผืนเดียวเดี๋ยวถ้ามาก็ติดต่อจองกันได้เลยเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรนะคะเตรียมจดนะให้พี่นะคะเบอร์โทรถ้าสนใจผ้านะคะมีทุกลายให้เลือกเลยนะคะทั้งกระเป๋าผ้าถุงและผ้าลายใหม่ๆสวยงามมากเลยนะคะของเบอร์โทรของคุณแม่โทร063-010-9837นะคะ063-010-9837แม่ลำไพจารัตนะคะหมู่ที่2ตำบลตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ในงานเทศกาลการเกษตรปีครั้งที่11ในวันนี้นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาคุณแม่ซีมาชมผ้าไหมของคุณแม่ลำไพจารัตนะคะสวยๆงามให้เลือกหลายมากมายแล้วก็หวังยิ่งว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนๆ FC ไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดิ์ที่มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกัน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ